าจากกระแสเกมโปเกมอนโกที่ปล่อยออกมาให้โหลดได้ในประเทศไทยเมื่อ3วันที่แล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ยังคงได้รับความนิยมจากประชาชนคนไทยซึ่งขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนค่ะเราจะมาดูบรรยากาศสดๆของสยามพารากอนในเวลานี้นะคะว่ามีคนมาจับโปเกมอนที่นี่มากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งภาพที่เห็นนะคะเวลานี้นะคะเป็นช่วงเย็นหลังเลิกเรียนและหลังเลิกงานนะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งคนที่เลิกทำงานนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่มาใช้เวลาในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนนะคะจับโปเกมอนที่บริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะคะเนื่องจากตรงจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่มีโปเกสต็อปหรือว่าจุดที่มีสามารถเก็บไอเทมสำหรับใช้ในการเล่นเกมแล้วก็สามารถเก็บโปเกมอนได้เยอะค่ะซึ่งเท่าที่สังเกตเห็นตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็คนทำงานตอนต้นวัยตอนต้นนะคะที่มาเล่นเกมโปเกมอนโกนะคะทุกคนก็ถือสมาร์ทโฟนในมือแล้วก็เล่นเกมไล่จับโปเกมอนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษาคละกันไปค่ะซึ่งตรงจุดบริเวณนี้ที่ดิฉันยืนอยู่นะคะก็จะเป็นจุดที่มีที่นั่งสำหรับนั่งพักผ่อนก็จะเห็นว่าหลายคนนะคะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการนั่งเล่นเกมโปเกมอนโกในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่นำติดตัวมาด้วยค่ะค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนนักศึกษาที่เลิกเรียนแล้วก็มาใช้เวลาว่างในการเล่นเกมโปเกมอนโกที่บริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนกันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนสอบถามนิดนึงนะคะว่าอันนี้ภาษาเรียนอะไรคะคุณเทวิสเตียนครับผมแล้วอันนี้เลิกเรียนแล้วใช่ไหมเลิกเรียนแล้วครับผมตอนนี้ก็คือมาเล่นโปเกมอนโกใช่ครับทำไมถึงเลือกมาที่นี่อะคะเพราะว่ามันคนเปิดเลยไว้เยอะครับคนเปิดอันนี้มาคนเดียวหรือเปล่ามาคนเดียวครับผมแล้วทำไมถึงเลือกเล่นนะคะแบบตามเพื่อนมาเล่นหรือว่าเราไปเจอข่าวจากที่ไหนถึงได้มาเล่นเกมเล่นโปเกมอนตั้งแต่เด็กแล้วครับชอบไปแล้วครับเลยก็ติดตามข่าวมาตลอดแล้วรอว่าเมื่อไหร่จะมาไทยอะครับครับผมคือพอมาเริ่มเข้าปุ๊บคนแรกเราก็เล่นเลยหรือเปล่าคะใช่ครับผมแล้วเรามาที่นี่กี่วันแล้วอะคะมาตั้งแต่วันแรกเลยครับที่เปิดไปที่พารากอนที่สวนลมจตุจักรแล้วก็แถวโรงเรียนนะครับที่ไหนที่เยอะที่สุดอะคะน่าจะแถวเนี้ยมันก็เซ็นทรัลเวิลด์ครับคือเรามาที่นี่เพราะว่ามีโปเกมอนเยอะสุดเพราะว่าประมาณแล้วก็โปเกมอนมีคนปล่อยให้เยอะสุดอะครับผมแล้วเราคิดยังไงกับกระแสการเล่นเกมโปเกมอนในช่วงนี้คะเราคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างข้อดีก็แต่ก่อนผมไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ออกจากมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นมีระบบที่ให้เดินไข่มันก็อย่างเช่น5กิโลเมตรผมก็เดินทั่วเพื่อให้ออกกำลังกายครับผมเหมือนได้ออกกำลังกายใช่ครับผมแล้วเราคิดว่าเราจะต้องมีการระมัดระวังยังไงบ้างในการเล่นเกมเนี้ยคะเพราะว่าอย่างว่าหลายคนก็เล่นอาจจะไม่ได้มองทางเลยหรือเปล่ามีการระมัดระวังตรงนี้ยังไงบ้างก็คือต้องมีสติตลอดเวลาครับเวลาไปที่ไหนก็ตามครับก็เหมือนกับถ้าเล่นอยู่ก็มองคนข้างหน้าด้วยหรือเรามองรอบข้างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอันนี้เรามานั่งนานเท่าไหร่แล้วเพิ่งมาถึงครับผมเราจะนั่งก็พอสมควรนะครับอันนี้เก็บได้เยอะหรือยังอะคะก็ไม่ค่อยครับเพิ่งมาครับเพิ่งเปิดของอันนี้อยู่เลเวลอะไรแล้ว15ครับผมแล้วก็คือ